องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีในหมู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกหมู่เหล่าซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นโครงการเชียงรายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอีกงานหนึ่งในขณะนี้ก็คือมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายปี2014ก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกันในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทำให้จังหวัดเชียงรายของเราสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2558ดิฉันเองก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและให้มีความรักซึ่งกันและกันด้วยความห่วงใยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ